สถานที่นี้ก็คืออนุสาวรีย์บรรพชนนิรนามเมืองเชียงใหม่สร้างปี2539นะครับสร้างเมื่อตอนร่วมสมโภชเมืองเชียงใหม่700ปีนะครับตั้งแต่สมัยพวกขุนมีรายมหาราชสร้างเมืองมาปี1839นะครับสร้างปี1835ก็มาเสร็จเอาปี1839ก็ถือว่าสร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จแล้วเสร็จนี่เป็นลูกของดีบรรพชนตรงนี้ลานาไทยนะครับก็สร้างก็อยู่บริเวณนอกวัดนะครับติดกับโรงเรียนวัดของสิงห์ลุกค่อนข้างลุกแต่ก็มีคนมาลงความสะอาดตัดหญ้าแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวพาไปอนุสาวรีย์คุ้มสิงห์นะครับอันนี้สร้างในสมัยพระเจ้ากวิละนะครับพระเจ้ากวิละอันนี้ประวัติชัดเจนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขานี่เป็นหอพักนี่ก็คนเยอะเนาะคนเยอะขึ้นก็จะมาเบียดเอาที่สาธารณประโยชน์เหล่านี้นะครับก็เฉียงเฉียงกันไปนะครับจนเหลือเท่าที่เห็นทุกวันนี้คุ้มของสิ่งครับเพิ่งมีโอกาสได้มาครั้งแรกเลยอันนี้เป็นอาคารทำการเขาแกว่าเสาที่คุ้มอยู่กับอาคารคุ้มสิ่งวงสิงห์เมืองเชียงใหม่ยานประวัติกันนะขวงสิงห์อนุสาวรีย์คุ้มสิงห์หรือขวงสิงห์ชัยมงคลสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2344สมัยพระเจ้ากวิละนะครับเพื่อเป็นสถานที่ปกป้องคุ้มครองเมืองและเคารพสักการะของชาวเมืองเชียงใหม่โดยมีสิงห์อยู่ในซุ้ม2ซุ้มตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนืออีกตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกการสร้างสิงห์นั้นมีความเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่สามารถปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองจากศัตรูที่จะมารุกรานได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อคราวฉลองเชียงใหม่700ปีในปีพุทธศักราช2539จะพาเข้าไปรอบๆนี้ก็จะเป็นสระน้ำสระน้ำคุ้มสิ่งที่อยู่บนเกาะกลางนี่เขามีให้อาหารปลาด้วยสิเดี๋ยวมาครับไม่ได้พกตังค์ด้วยมีสแกนทุกคนด้วยนะนี่ครับข้างหน้านี่มีชื่อสะพานแล้วสะพานเทพนิมิตสร้างถวายโดยเจ้าล่ากุมารทองเจ้าพ่อสิงห์เพชรเสด็จเจ้าพ่อจุกเสด็จแม่ย่านาคคุณพ่อคำปินคุณแม่ละเวียงบุญทิพย์ร่างทรงโดยการนำของเจ้าพ่อสิงห์ดำเจ้าคุ้มสิงห์ทุกองค์คุณอเนกตาอ้ายร่างทรงก็เป็นโอ้โหสถานที่ที่เงียบสงบครับเงียบสงบก็เงียบสงบดีนะครับเงียบสงบมากนี่ครับสร้างในสมัยพระเจ้ากวิละเจ้ากวิละก็เป็นผู้ที่กอบกู้เอกราชของล้านนาครับจากการปกครองของพม่ามา200กว่าปีนะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับก็โดยการช่วยเหลือของกองทัพสยามนะครับสมัยรัชกาลที่1นะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็มารัชกาลที่1นะครับก็นี่ครับจุลศักราช1163หรือพุทธศักราช2344ปีละกาตัดตรีโศกเดือน4เหนือขึ้น12ค่ำข้าเจ้ากวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้โปรดให้สร้างสิ่งขึ้นไว้คู่หนึ่งณที่อันเป็นบริเวณโล่งเตียนกว้างขวางอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเทพารักษ์เทพธิดารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาสิงสถิตอยู่ณที่นี้เพื่อให้เป็นสีหนาฏแก่บ้านเมืองคราวใดที่จะยกท
ัพไปต่อสู้กับข้าศึกที่มารุกรานหรือเพื่อแผ่อนุภาพออกไปก็ได้ยกกองทัพมาหยุดณที่บริเวณนี้โอ้ครับบรรพบุรุษเราเพื่อกระทำการอันเป็นมงคลต่างๆแก่กองทัพเป็นประจำซึ่งต่อมาในสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าขวงสิงชัยมงคลต่อมาในสมัยเจ้าอินทวิชยานนท์ได้มาสร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้คือวัดขวงสิงชัยมงคลโอ้วัดที่เราไปมาเมื่อกี้ครับของสิงห์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถานมงคลนามของหมู่บ้านของสิงห์ต่อมาสภาประชาชนครับการบริหารครับสภาประชาชนพระภิกษุสามเณรวัดของสิงห์กำนันตำบลช้างเผือกได้ร่วมแรงร่วมใจกันสละทรัพย์และแรงงานบูรณะก่อสร้างกำแพงแก้วด้วยศิลาแรงล้อมรอบบริเวณสิงห์แทนของเก่าที่ชำรุดเสียหายเมื่อวันที่26มิถุนา2520สิ้นทุนทรัพย์และแรงงานคิดเป็นเงิน 16,631 บาทของที่ทรงส่วนนี้เกิดดวงยันเจ้าพ่อกาวิระผู้ที่เริ่มสร้างด้วยความกตัญญูและเคารพกันอย่างยิ่งสาธุสาธุบรรพบุรุษอะไรของคนเหนือโอ้ข้างหลังนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นสุสานคนจีนนี่ไม่รู้สิฮงซุยฮงซุยของจีนนี่ครับสิงห์หันหน้าไปทางทิศเหนือตัวนึงแล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตัวนึงนะครับก็เป็นสัตว์เป็นสิงห์เป็นมงคลคุ้มครองปกปักรักษาบ้านเมืองนะครับบรรพบุรุษเราสร้างไว้ในสมัยโบราณก็เขาก็ปัจจุบันนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะสะอาดสะอ้านนะครับดูแลสะอาดตาแต่หลังเป็นสุสานจีนนั่นแล้วนะครับเต็มไปหมดเลยกำแพงแก้วล้อมรอบนี้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับก่อด้วยศิลาแรงเมื่อ220นี่เองของเก่าแทนของเก่าชนิดสิ่งตัวนี้ก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับสีคู่นะส่วนสิ่งตัวนู้นก็หันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับหันหน้าไปทิศเหนือก็เป็นทิศเด็กนะครับทิศเหนือเป็นทิศเด็กนะทิศตะวันออกก็เป็นทิศทิศมงคลนะครับก็จากการที่ได้อ่านประวัติเมื่อกี้เนาะสร้างในสมัยพระเจ้ากวิละนะครับ2344นะครับก็ต้นรัตนโกสินทร์ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของสยามแล้วก็โดยความช่วยเหลือของกองทัพสยามนะครับพระเจ้าตักสินแล้วก็รัชกาลที่1นะครับก็ช่วยกันนะครับก็ขับไล่พม่าจนเบ็ดเสร็จชุดสุดท้ายนี่รู้สึกจะที่เชียงแสนนะครับที่เมืองเชียงแสนขับไล่ออกไปได้หมดแล้วนะครับจากแผ่นดินไทยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นภารกิจของพระเจ้ากวิละนะครับท่านไปกวาดต้อนผู้คนนะครับคนไทยเรานี่แหละคนเหนือเรานี่แหละที่หนีภัยพม่านะครับสมัยก่อนพม่าครองเมืองเนาะหนีภัยไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งทางเหนือของเชียงใหม่อ่ะพวกยองพวกลือพวกอะไรเนี่ยพวกก็ไปกวาดต้อนมาครับยุคนั้นเขาเรียกว่ายุคเก็บพักใส่ซ่าเก็บค่าใส่เมืองนะครับก็คือกวาดต้อนผู้คนมาก็คือคนเหนือเรานี่แหละกระจัดพัดพลายไปก็นำกลับมายังเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ตอนนั้นล้างผู้คนแทบจะไม่มีคนอยู่เลยครับก็ได้มาประมาณ 20,000 กว่าคนนะครับก็พระเจ้ากวิละก็ให้มาอยู่ตั้งหลักปักฐานอยู่รอบๆตัวเมืองเชียงใหม่นะครับทุกอำเภอและก็ในเมืองนะครับอำเภอสันกำแพงสันปะตองนะครับสารพีนะครับรอบๆเมืองเลยครับนั่นแหละก็นำมาสร้างบ้านแปลงเมืองกันนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนมันหายากเนาะก็เขาต้องการกำลังคนมากนะครับก็ไปกวาดต้อนผู้คนมานะครับกลับคืนมานะครับก็เจ้ากวิละก็จริงๆก็ต้องนับ
ท่านว่าเป็นมหาราชอีกองหนึ่งนะครับของล้านนาไทยนะครับก็ถัดจากบรรพบุรุษของพระมหากษัตริย์ก่อนหน้านี้นะครับก็ตั้งแต่พวกขุนเมงลายนะเนาะขุนเมงลายมหาราชมาไล่มาเยอะแยะไปหมดนะครับรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะครับจนมาเนี่ยแล้วก็พอมาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนปลายนะครับตอนกลางตอนปลายก็เหตุการณ์โลกก็ปรับเปลี่ยนไปเนาะเหตุการณ์โลกปรับเปลี่ยนไปก็ฝรั่งมังค่าก็เข้ามานะครับหาเหตุยึดครองประเทศไทยนะครับสุดท้ายในหลวงรัชกาลที่5นะครับก็เลยจัดการปกครองสมัยนะครับปรับเปลี่ยนการปกครองสร้างถนนหนทางการคมนาคมการศึกษานะครับกระจายไปทั่วนะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้เป็นเหตุให้ฝรั่งต่างชาตินะครับเพื่ออังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับมายึดประเทศไทยเป็นเมืองขึ้นนะครับเพื่อที่เขาจะได้มาพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมกับประเทศเขาอะไรเงี้ยครับเป็นเหตุที่เขาหามานะครับเขาอ้างมาสุดท้ายก็พอผนวกรวมกันเป็นไทยผืนเดียวแล้วก็ทีนี้ก็นั่นแหละครับก็สุดท้ายก็รอดพ้น ปากเหี่ยวปากกามานะครับของพวกฝรั่งมังค่านะครับก็เป็นประเทศเดียวในเอเชียนะครับเพียงไม่กี่ประเทศนะครับที่หลุดรอดเงื้อมมือจากฝรั่งนะครับพวกความพระบิชาสามารถของบรรพบุรุษของเรานี้นะครับยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตนะครับสละทุกอย่างนะครับเพื่อให้ลูกให้หลานคนรุ่นหลังได้อยู่อย่างสุขสบายนะครับแต่พอลูกคนรุ่นหลานปัจจุบันเนี่ยมันอยู่สุขสบายมันก็ทะเลาะกันเองนะครับทะเลาะกันเองหาเรื่องยุคนี้ก็เหมือนกับว่ายุคมือใครยาวสั่นได้เสาเอานะครับก็มือถือศาสตร์ปากถือศีลสารพัดนะครับไม้หลักปักขี้เลนนะครับสารพัดเลยครับเหมือนว่าเป็นยุคเสื่อมก็จนกว่าจะมีเพ่ขี่ม้าขาวมานะครับมาก่อกู้ธนาคารนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะผมมาอยู่เชียงใหม่เกือบ3ปีแล้วเพิ่งจะได้มานะครับเพิ่งจะได้มาก็ผ่านเรื่อยครับผ่านไปแม่ริมผ่านไปอะไรเรื่อยผ่านไปมหาลัยเชียงใหม่นะครับแต่ไม่เคยแวะสักทีนะครับวันนี้มีโอกาสมาทั้งวัดแล้วก็ขวงสิงห์นะครับขวงสิงห์สร้างก่อนนะครับสมัยพระเจ้ากฤษละแต่วัดขวงสิงห์นี่สร้างแค่ปีสมัยพระเจ้าอินทวิชยานุนนะครับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่นะครับองค์ท้ายๆแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ